กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังส่งคำถาม SS Phone In เข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร025309496-98 SMS มาได้ที่482777224เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast by Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเทวิทเลยครับโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมามาต่อเลยครับสิ่งที่ผมถือนะครับมันคืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะท่านผู้ชมครับเป็นพรวงเลยนะฮะไปไหนมาไหนกันบ้างเนี่ยผมเคยได้บางใบแค่นั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าคืออะไรครับเนี่ยใบที่พี่มีเนี่ยผมไม่มีอธิบายก็พวกใบเข้าไปดูรายการเวอร์ซูไบต่างๆในทั่วโลกอะครับครับผมไม่มีอะไรครับก็เป็นบัตรต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่เขาก็แบ่งเด็ดนี่ตัวนี้มีรูปอยู่ข้างหลังตัวไหนเด็ดครับนี่เป็นอ๋อเป็นบัตรประจำตัวเข้าสนามตัวนี่ฮะอันนี้เป็นบัตรพวกนี้เป็นบัตรของปี2016ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วแล้วก็ปีของบัตรของปี2015นะครับนะครับมันคือเต็มฤดูกาลใช่ไหมครับเต็มฤดูกาลเต็มฤดูกาลทุกบัตรเข้าได้ทุกสนามทั่วไปนี่เป็นบัตรแบบพวก permanent pass นะครับสีเขียวนี่เป็นบัตรที่ของผู้จัดการทีมกับของนักแข่งเท่านั้นที่เป็นสีเขียวหลากหลายนะฮะนะครับสีเขียวนี่คือเดินเข้าได้ all area ทุกมุมทุก all area ครับนะครับสีเขียวแต่จะมีแบบเนี่ยพิษแพดดอกก็จะมีแพดดอกคุณเล่นเป็นบัตรธรรมดาก็จะมีแบบว่าทั่วไปแยกมาอันนี้เป็นบัตรทั่วไปครับดูได้ว่าจะสีจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบัตรทั่วไปที่เป็นบัตรทองแพดดอกธรรมดาแพดดอกธรรมดานะครับอันนี้สนามแมกนิคอสนี่ที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นบัตรpermanent pass นะครับก็อันนี้ของปี2016เข้าได้ทั้งปีครับพวกนี้เข้าได้ทั้งปีแล้วก็จะมีรูปมีชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าแปลกปลอมไม่ได้แหละแปลกปลอมไม่ได้อ่ะและอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นบัตรที่ลองจากแต่นี่เป็นบัตรแบบใช้แค่บางสนามไม่เฉยแต่ว่าพูดถึงสีเหลืองเนี่ยเป็นบัตรที่ลองจากสีเขียวก็คือเดินเข้าได้ถึงพิทเลนสนามประมาณนี้มาอีกตัวนะครับแหมอ๋ออันนี้บัตรเพิ่งได้ทำเหมือนกันนะสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้รูปผมอันนี้เป็นของเมื่อปี2015นะครับเป็นบัตรที่บัตรสีเขียวเนี่ยจะเป็นใช่ครับบัตรสีเขียวนี่จะเป็นบัตรสำหรับผู้จัดการทีมกับนักแข่งเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ลงไปที่กิจได้เลยแล้วสงสัยนี่อะไรครับอ๋อบัตรจอดรถมีอะไรนี่ที่ห้อยประตูหน้าประตูโรงแรมไงไม่ใช่จอดรถคือสงสัยไงเพราะเราไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนและเพื่อนๆทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆไม่รู้จักหรอกว่าคืออะไรแต่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยรู้แล้วคืออะไรอ่ะเฉลยครับบัตรพวกนี้เราใช้ทั่วโลกอย่างเวลาเราจะบินไปประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะใช้บัตรเนี่ยครับแขวนผ่านเข้าไปจอดรถได้ครับอันนี้คือบัตรล่าสุดของเมื่อปีที่แล้วนี่มันโดนแดดขวานหน้าล้มก็งอไปบ้างอันนี้บัตรนี้ก็คือเป็นบัตรที่จอด P1 ก็คือจอดในแอเรียที่มันเดินไปเข้าพิษเข้าพิษได้ง่ายที่สุดใกล้ที่สุดไม่เหมือนคนปกติผู้ชมปกติต้องจอดข้างนอกเดินเป็นกิโลอันนี้ก็เป็นบัตรที่เราใช้ทุกสนามในโลกครับอย่างเวลาผมไปก็พกไปด้วยไปสนามไหนผมก็ต้องพกเงี้ยแสบปอดเดินทางไปด้วยพกอะไรไว้ไม่คอแล้วใช่แล้วเราก็จอดได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขามาดูพวกเขาก็โอเคผ่านอย่างเดียวก็ผ่านอย่างเดียวนั่นเองครับเป็นไงครับแล้วพี่เนได้เก็บบรรยากาศอะไรมาฝากบ้างป่ะรูปถ่ายส่วนมากเยอะมากครับวันนี้รวบรวมให้คุณตู่มาดูก็บางส่วนนึงอยากเห็นแล้วสิครับผมอยู่มาก็ในเวอร์ซูไบค์ก็2ปีครึ่งอ่ะเนี่ยมาเลยครับนี่ฮะภาพบรรยากาศในพิษภาพบรรยากาศในพิษในเพชรดอกในพิษอะไรเงี้ยครับที่ไหนครับเนี่ยผมจำไม่ได้ครับว่าประเทศอะไรเหมือนกันเพราะว่าเวลาเรา move ไปแต่ละสนามในโลกเนี่ยนะครับเราก็จะแพทเทิร์นเดิมก็เลยคล้ายกันไงถ้าถ่ายรูปอย่างนี้มาเนี่ยต้องสังเกตเพดานใช่ปีนึงมัน10กว่าสนามผมเองก็จำไม่ได้ว่ามันไปถ่ายตรงไหนอันนี้เข้าใจว่าเป็นจุดที่แข่งรถเสร็จแล้วจุดตรวจสภาพใช่ครับตรวจสภาพนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่นานเพราะว่าโลโก้เป็นของโมตุนอยู่นะครับโมตุนนี่คือล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นจะเป็นของอินินะครับจะเห็นอยู่โมตุนนี่โมตุนอันนี้คือล่าสุดจะเป็นโมตุนปีที่แล้วเองครับนี่สนามช้างก็2016อันนี้ไม่แน่ใจฮะช้างหรือเปล่าคือมันออกมาเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าสนามไหนว่ามาตรฐานทั่วโลกก็จะมีเนี่ยฮะภาพบรรยากาศในพิษในอะไรซึ่ง
ประเทศไทยเราเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีละที่บุรีรัมย์ใช่ครับบุรีรัมย์ก็สนุกกันก็เป็นรายการมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับเอาแล้วของพี่เนได้ไปในส่วนไหนหรือเปล่าเราที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เราไปครับพี่ไปทุกปีอยู่แล้วครับครับไปก็ติดตามเราเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมนี่ครับเอาพูดถึงในปีนี้ดีกว่าพี่ปีนี้กับเวอร์ซูเปอร์ไบค์มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรยังไงบ้างปีนี้กติกาเวอร์ซูเปอร์ไบค์จะเปลี่ยนไปในรุ่นของซูเปอร์ไบค์นะครับเรื่องของการจัดการพูดตรงว่าส่วนตัวผมส่วนตัวอันนี้เราถือว่าพูดส่วนตัวนะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับอันนี้แสดงได้เลยเพราะว่าแล้วแต่เนี่ยใครจะชอบก็ได้แต่ผมว่ามันงงอ่ะผมว่ามันไม่เหมือนการแข่งขันละเหมือนการเล่นเกมพยายามจะสร้างเงื่อนไขแปลกๆเข้ามาสนามแรกที่1ที่2ที่3ที่4ที่5จนถึงที่10เนี่ยเขายังไงพอสนามที่2เนี่ยอันนั้น1 2 3จะโดนตัดนี่รูปนี้เป็นรูปที่เราได้ถ้วยที่1พอสนาม2เนี่ยกลายเป็นว่าเลส2อ่ะเลส2เนี่ยผมสลับตำแหน่งสลับ3แล้วก็ถอยมา3กริดอ่าใช่มาอยู่7 8 9งงซึ่ง ผมก็ต้องดูครับว่าฟีดแบคแฟนๆทั่วโลกจะเป็นยังไงใช่ครับแต่ผมว่างงใช่มั้ยคือจริงๆอ่ะอย่างนั้นเราจะทำอันดับให้ดีทำไมใช่ป่ะเออย้ายทำไมคือเค้าดอนน่าเองคงต้องการเรื่องของความสูสียกตัวอย่างเช่นโอเคเลส1อ่ะคุณเข้าแบบคุณอาจจะทิ้งห่างละแต่คราวนี้คุณต้องย้ายมาแต่ถ้าเผื่อว่าเลนหนึ่งทิ้งไม่ห่างอะไรในสนามนั้นน่ะนึกออกป่ะใช่เข้าเลยนะอยู่กิจที่สามแถวที่สามอ่ะผมว่ามันไม่รู้ครับต้องดูครับว่ามันจะตอบโจทย์มันจะทำให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นหรือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะหนึ่งของสามอ่ะผมไม่ง่ายออกไปปุ้งเดียวไม่ทันมาเกินสามโค้งหนึ่งของสามกิ้งคลึบเลนสองไม่ลงมาอยู่ข้างล่างงานงอกอันนี้จะไปยังไงต่อใช่มันไม่ใช่นะถูกไหมส่วน World Super Sport 600ยังเหมือนเดิมก็ถือว่าดีนะครับแต่ปีนี้ผมเสียดายอย่างหนึ่งผมเสียดาย Super Sport 300อ้าวสรุปมาไม่ใช่เหรอไม่มาเมืองไทย Super Sport 300เนี่ยจริงๆถ้ามาเมืองไทยจะเป็นอะไรที่ดีมากมันเพราะว่าการตลาดของ300ที่บ้านเราเยอะมันเอเชียนะไม่ใช่บ้านเรานะมันเอเชียเลยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมาลงมาเลยอินโดเนี่ย300เค้ามีเยอะไงผมเสียดายมากแล้วที่ผมเสียดายมากกว่านั้นก็คือว่ามันน่าจะมีคนไทยในรายการนี้นะถึงแม้ว่ามันจะแข่งแค่ในยุโรปก็เถอะมันก็ควรจะมีคนไทยนะจริงๆแล้วอะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็ไม่สูงด้วยอาจจะเป็นปีแรกเขาอาจจะมองถึงการตลาดก่อนดูว่าผลฟีดแบ็กกลับมาก่อนเป็นยังไงว่าการตอบรับผมอยากเห็นแต่จริงๆอะการตลาดเอเชีย300ถือว่าสูงมากการแข่งขันใช่ไต้หวันก็มีจีนก็มีมาเลย์อินโดฟิลิปปินส์ไทยญี่ปุ่นออสเตรเลียใครไปรู้อาจจะได้เห็นคนไทยเป็นแชมป์โลกก็ได้ใช่มันก็เป็นไปได้คนไทยแชมป์โลกแต่ผมก็ยังงงเนี่ยผมตามข่าวอยู่ไม่มีมาเลยครับบริษัทเดวิลนะฮะมีสาขาที่ไหนบ้างมีตัวแทนจำหน่ายไหมมีตัวแทนจำหน่ายที่ไหนบ้างกี่ประเทศเอ้ยประเทศหรือประเทศไทยเราเนี่ยประเทศนอกได้ไหมประเทศไทยได้ไหมที่ออกจากที่นี่หมายถึงว่าตัวแทนจำหน่ายของเดวิลอ๋อตัวแทนจำหน่ายของเดวิลปัจจุบันเรามีนะครับเรามีในประเทศไทยแน่นอนเราตอนนี้เบสเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราขายที่เมืองไทยเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายที่ครับทั้งถ้าเอ่ยเนี่ยปัญหาเดี๋ยวผมจะพยายามจะเอ่ยให้หมดถ้าไม่เอ่ยก็ควรจะไม่เอ่ยเลยตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าถ้าเอ่ยปุ๊บเนี่ยเวลามันตกไปชื่อนึงตัวแทนจำหน่ายอื่นเขาว่าเอาเป็นจังหวัดดีกว่าพี่เอาเป็นมีจังหวัดเอาหัวเมืองมาหัวเมืองจำหน่ายทั่วประเทศทั่วประเทศอย่างนั้นดีกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้พูดตามตรงว่าบางทีเนี่ยบางตัวแทนจำหน่ายบางเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้จักถามว่าทำไมไม่รู้จักเพราะว่าสินค้าเราขายส่งไปเป็นระบบลักษณะแบบเป็นซับใหญ่เป็นฮับใหญ่สมมติคุณตู่ดูแลภาคเหนือ คุณกิ่งดูแลภาคใต้ที่ดูแลอีสานเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปกระจายไหนเขาไปกระจายที่ไหนใช่เขาเอาไปกระจายตรงไหนเราไม่รู้บางทีลูกค้าลูกเพจที่เป็นแฟนเพจของเราถามมาว่าซื้อท่อจากร้านกขคงร้านนั้นมาเราเองก็ไม่รู้ละร้านไหนวะร้านไหนขายของเราก็ไม่รู้เพราะว่าสินค้าเรามันมีการส่งต่อไปหลายจุดนะครับเราถ้าเกิดให้เราขายเองโดยตรงนะครับเราคงไม่มีความสามารถในการกระจายสินค้าได้ขนาดนั้นเราต้องใช้เน็ตเวิร์กใช้โลคอลเนี่ยเป็นคนให้พื้นที่ก็ดูแลกันแล้วปัญหาที่หลายคนกลัวคือเคยมีใครเอาไปจัดตัวลงไหมฮะจัตุรงคืออะไรวะก๊อปไงก๊อปปี้เนี่ยคือจัตุรงคือก๊อปใช่ไหมก๊อปส่วนมากเนี่ยเขาคงจะตอนนี้ยังไม่มีใครก๊อปปี้ท่อเดวิลนะครับแต่ว่าถ้ามันมีวันนั้นน่ะแต่ทรงมันเหมือนอะก๊อปยากครับท่อเดวิลไหนเปิดโมทำอะไรเพราะท่อเราไม่ใช่ทรงกลมธรรมดาก็ต้องลงทุนเยอะครับแล้วถ้าเกิดใครจะมาลงทุนก๊อปเดวิลจริงๆเนี่ย
ผมว่าก๊อปแบรนด์อื่นดีกว่าไหมเราไม่อยากเอ่ยชื่อนะก็ก๊อปอื่นไม่ดีกว่าเราไม่ได้ดูถูกศักยภาพของแบรนด์เรานะครับแต่วันนี้เราพูดตามความเป็นจริงว่าถ้าจะลงทุนก๊อปปี้สักอย่างครับโอ้โหคุณนะนะเปิดโมเป็นล้านแล้วพี่ก๊อปปี้นะคุณอย่าเสี่ยงเลยหนึ่งเรื่องของการจดสิทธิบัตรเรื่องของจดสิทธิบัตรคุณโดนหนักนะครับขอบอกเลยมันโดนท่อเดวิลมีการรับประกันยังไงครับเรารับประกันเนี่ยสินค้าเองเนี่ยเรารับประกัน1ปีนะครับครับ1ปีเนี่ยนะครับมีความเสียหายอะไรที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยที่พิสูจน์แล้วเกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยเราเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยนะครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุที่ผมกล่าวไปตอนแรกครับสมมติซื้อท่อเดวิลไปซื้อท่อเดวิลมาหรือได้มาฟรีก็ได้อ่ะได้มาฟรีเลยก็ได้ให้มาว่าซื้อรถเพื่อนให้มาซื้อต่อรถเข้ามาแล้วท่อเดวิลติดมาตราบใดที่มันคือสินค้าของบริษัทเราเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งทำเสียเองหรือแม้กระทั่งเบื่อเองอย่างไม่มีเหตุผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบท่านผู้ชมครับฟังอีกทีนะครับต่อเลยครับเสียหายทุกกรณีเรื่องท่อเดวิลนะครับไม่ว่าคุณได้มาจากเพื่อนไม่ว่าคุณได้ฟรีมาจากเพื่อนขอให้เป็นท่อเดวิลแท้ที่ติดมากับรถคันนั้นคุณจะมีการคุ้มครองความเสียหายของท่อไอเสียทุกกรณีไม่ว่าจะล้มจะคุณจะล้มเองหรือคุณจะเอาไม้เบสบอลไปฟาดให้มันพังมันบุบมันบี้มันแตกมันเยินเราไม่ถามครับไม่ถามว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าคุณอยากเปลี่ยนใบใหม่คุณจะมาเคลมใบใหม่ว่างั้นเถอะแต่คุณต้องเอาซากท่อมานะต้องเอาซากสินค้าที่เสียหายนั้นมาคืนเรานะไม่งั้นมันจะมีกรณีแอบอ้างได้เป็นรุ่นเดิมใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยบุบมาเดี๋ยวขอเทิร์นเป็นรุ่นเทินก็ได้เอ้าอันจะเทินต่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งเทินอย่าเพิ่งพูดถึงเทินพูดเผื่อตะกี้นี้ก่อนเอามาเลยซากท่อบูบี้เลยบูบี้เยินมาอะไรมาที่เป็นท่อนะบูขนาดนี้เลยบูเละเละอย่างนี้เละจนดูไม่เป็นท่อละคุณเอาใส่กล่องมาเลยแต่ยังพิสูจน์ว่าเป็นท่อเดวิลเป็นเดวิลผมให้ซากเศษเหล็กอันนั้นน่ะซึ่งเคยเป็นสินค้าเราอ่ะ 50% มูลค่าเต็มมูลค่าจากราคาเต็ม 50% ไม่ว่าสมมตินะครับนี่ต้องอธิบายตรงนี้เลยจะได้เคลียร์ดีครับซื้อท่อสมมติท่อเดวิลฟูลซิสเต็มเนี่ยครับราคาเต็มอย่างของเนี่ยตัว300เนี่ย R3 ราคา 17,100 บาท 17,100 บาทสมมติคุณซื้อมาจริงๆคุณซื้อมาไม่ถึง 17,000 หรอกถูกมั้ยเพราะร้านค้าเค้ารู้จักกับคุณเค้าลดราคาให้คุณเหลือ 16,000 สมมตินะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันต้องลดได้นะผมเปรียบเทียบเฉยเวลาเราเอามาเคลมให้เนี่ยเราไม่ได้เคลมจากคุณว่าเอ้ยคุณซื้อมา 16,000 เนี่ยก็ตีให้ 8,000 ไม่ใช่นะเราตีจากราคาที่เรามีราคากลางเราอยู่ใช่ราคาเต็มเลยคือ 17,100 หาร2เหลือเท่าไหร่นั่นแหละคุณจ่ายเงินมาครึ่งนึงของราคานั้นคุณเอาใบใหม่ไปเลยอีกครึ่งนึงเนี่ยเราดูแลเองเราคือพูดแล้วเราซับในส่วนตรงนี้ซึ่งตรงนี้คุณต้องเอาท่อส่งมาที่บริษัทสำนักงานใหญ่ที่อยู่อาคารเดอะไนน์เซ็นเตอร์นะครับเท่านั้นต้องส่งมาคืนแล้วการเคลมนานไหมพี่กี่วันถ้าเรามีของในสต็อกเราก็เรียกว่าส่งให้คุณได้เลยใบใหม่ได้เลยคุณก็จ่ายเงินมาครึ่งเดียวครับแล้วที่ว่าเทิร์นคือยังไงครับเทิร์นก็คือความเสียหายนั่นแหละต้องเอาของเก่าต้องเอาของเก่าแล้วมาเพราะมันบกจริงไหมไงมีรอยตำหนิมีรอยบี้ชนเยินมาผมขอเทิร์นได้ไหมครับได้ก็ครึ่งราคาก็ครึ่งราคาไงก็ครึ่งราคาคุณก็จ่ายครึ่งเดียวพอแล้วคุณเอาใบใหม่ไปเลยเฮ้ยโอ้โหนี่คือผมไม่เคยเจอเคสนี้นะไม่เคยเจอนะเพราะว่าที่บอกครับผมอยู่พี่ลองใส่แล้วไปล้มดูดิไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยได้เคสนี้แน่คืออันนี้ผมอันนี้ดีกว่าได้ไอเดียมาจากไหนทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ไอเดียมาจากไหนอันนี้ผมกำลังจะพูดเลยเนี่ยคือว่าผมเรียนตามตรงแล้วผ่านเพื่อนๆเราอยากจะเรียกลูกค้าเราทุกคนว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจมาตั้งแต่แรกผมเองเนี่ยพื้นฐานผมก็เป็นนักขี่เหมือนพวกคุณนั่นแหละวันนึงผมมาเป็นผู้บริหารแบรนด์เดวิลผมได้มีโอกาสมาทำงานใน World Superbike นะครับผมก็อยากจะแบ่งเบาภาระของคนที่ชอบขี่รถจักรยานยนต์เหมือนผมอะครับเวลาอะไรมันเสียเนี่ยมันแพงโดยเฉพาะน้องๆหลายคนที่เขาขี่เก็บเงินแล้วอีกอย่างนึงมันมีใครอยากจะล้มหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์มันจะมีแผลในความเป็นจริงล้มแปะเนี่ยล้มแปะหรือไม่ครูดนี่ก็เครียดมันก็เจ็บแต่ว่าความเสียหายมันไม่ใช่ท่อเสียอย่างเดียวนะไหนจะแฮนเดิลบาร์เสียมือเบรกเสียพักเท้าหักมันไม่มีใครอยากล้มอยู่แล้วครับในความเป็นจริงอะคือไม่มีใครอยากรถล้มหรอกครับเราก็ถือว่าอ่ะเราช่วยได้ไม่หมดเราก็ช่วยเรื่องเคลมประกันอุบัติเหตุให้ละกันสมมติว่าถ้าเกิดเขามีประกันอยู่แล้วประกันไม่ยอมชำระค่าท่อให้เราก็จะเคลียร์กับบริษัทประกันให้อธิบายว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะดีลกับบริษัทประกันให้ประสานงานให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
เราก็ตัดสินใจแทนบริษัทประกันภัยไม่ได้นะครับแต่เราจะพยายามช่วยนะครับช่วยไฟให้ช่วยอธิบายให้แต่สุดท้ายถ้าบริษัทประกันภัยไม่ได้จ่ายให้เนี่ยหรือว่ารถคุณไม่มีบริษัทประกันคอยครับคอยซัพพอร์ตคอยคุ้มครองเนี่ยเราเองก็ขอรับหน้าที่นี้เองในส่วนที่เป็นสินค้าเราเองนะครับซึ่งบอกจริงๆว่าเราตีให้มูลค่าสูงถึง 50% มันเป็นค่าเสื่อมของสินค้าที่คุณใช้อยู่แล้วในเวลาที่ผ่านมาคิดดูเอาไปใช้ซึ่งที่ไหนมีอ่ะไม่มีเปิดมา5ปีใช้มา5ปีเปลี่ยนก็ได้ใบใหม่อ่ะก็ได้ใบใหม่คืออย่างที่บอกครับคือเราอันเนี้ยยอดอ่ะผมพูดตามตรงเลยว่าเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยเรามีการหาเลือกับหุ้นส่วนในบริษัทเราคือต้องเข้าจะออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนหลายคนจะเข้าใจว่าผมเป็นเจ้าของหรือเป็นอะไรคืออันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าผมก็อยากเป็นเจ้าของคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมก็เป็นหุ้นส่วนคนนึงในบริษัทเดวิลนะครับเวลาทำอะไรเราก็ต้องมีการประชุมกันมีการปรึกษาหารือกันนะครับแล้วจากนั้นเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเงื่อนไขแบบนี้จะโอเคไหมหุ้นส่วนผมหลายคนนะครับในหลายคนก็บอกตกใจกับไอเดียของผมว่าเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนก็คือเฮ้ยมันจะไหวหรือเนี่ยทีนี้ถ้าเราเจอเคมเป็นร้อยใบนี่เราไม่ตาย 50% นี้มันไม่ได้แล้วขาดทุนแล้วอ่ะมันไม่ใช่มาจิ้นเราเลยนะครับมาจิ้นเรากำไรเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือพูดง่ายขาดทุนแต่ว่าผมก็บอกผมก็มีการพูดคุยในบริษัทว่าในความเป็นจริงอ่ะนะครับคือมันไม่มีใครอยากขี่ล้มป่ะแล้วสุดท้ายเราก็พิสูจน์มาด้วยสถิติในปีที่ผ่านมาครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาใช้บริการด้านเคมของเราเยอะมั้ยฮะ6รายทั้งปี มันไม่ได้เยอะเป็นเดี๋ยวถามได้ไหมว่า6รายล้ม6ปี6คนเนี่ยแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีแค่6คนเอง6คนแล้วยอดการขายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงหมายว่า6คนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 100% ทั้งหมดผมไม่ถามไงว่าพี่ขายได้กี่ใบใช่ป่ะเราตอบได้เลยครับท่อเดวิลเราส่งออกนะจากที่เราส่งที่เราขายในประเทศไทยด้วยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับหลักเลยตลาดใหญ่ของเราคือญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ออสเตรเลียนะครับอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยตอนนี้เรามีการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวพี่เนเอาเป็นว่าเก็บตัวเลขไว้เพราะว่าตอนนี้ขอแทรกด้วยเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือนี่เลยข้างหน้าเราน้องกอล์ฟทำไมโยมเป็นอย่างนี้ล่ะนิ่งๆนะก็พูดซะก็จัดซะเลยสินะครับนี่คือในเรื่องของแว่นตานะครับเราก็ไปดีลมากับทางฟอลโลว่าแล้วก็เจียวันนี่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากเรียกว่าแฟชั่นจากอิตาลีนะครับซึ่งจะมีจำหน่ายในราคาพิเศษซึ่งพี่โบ๊ทกับพี่บอมก็ไปจัดมาให้แล้วนะครับอนาคตท่อเดวิลอาจจะมาวางตรงนี้ใช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าสกู๊ปของแว่นตาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวชมกันเลยครับไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อัน
พร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแบนก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับSpeed Rider